สัญญามันปั้นรักตอนเดียวจบในวันแรกที่สร้างกลนกรุ๊ปเข้าตลาดหลักทรัพย์เกิดวิกฤตมหาชนอย่างรุนแรงขึ้นทําให้วุ้นตกอย่างหนักคนเล่นนุ่งต่างรวมตัวกันประท้วงที่จะล่างของสำนักงานใหญ่เพื่อให้สร้างกลนกรุป๊ปคืนเงินให้พวกเขาศัตรูของสร้างกลนกรุ๊ปคิดว่าตอนนี้สร้างกลนเซียวถูกคนลมแล้วจึงจะจับตัวลูกสาวของเขาด้วยเพื่อตัดรอดของคนให้หมดหลังจากนั้นจึงได้ส่งคนไปจับตัวสร้างกวนชูเซียแต่เธอก็หนีไปได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจากอินซูเพื่อนของพ่อ ต่อมาซางกลนเซวตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเพื่อตัดปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างกวนชูเซียที่กำลังหนีหกล้มบวกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนทำให้สูญเสียวความทรงจำและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง15ปีต่อมาสร้างกวนชูเซียถูกรับเลี้ยงโดยเฉียวลีและเปลี่ยนชื่อเป็นเฟิงตรงตรงแม่บุญธรรมปลุกเนยตื่นขึ้นมาเพื่อคุยเรื่องมันกับเฮียวหวังชายรุ่นลุงนางเอกเห็นก็ไม่คิดจะแต่งกัเงบเขาตามคำสั่งของแม่บุญธรรมแถมยังเอาน้ำสาดหน้าเฮียวหวังไปด้วยเพราะลวนล จากนั้นก็จะออกไปทางานทันทีโดยไม่ฟังคําสั่งของแม่บุญธรรมแถมยังบ่อยเลิกกดขี่เธอได้แล้วดนันอินซูเพลคของเรื่องยังคงตามหาตัวนายเอกมาตลอดจนได้รู้ขา่าวว่าเธอถูกแม่บุญธรรมคนปัจจุบันรับเลี้ยงเอาไว้นับจากวันที่หายตัวไปและตอนนี้เป็นพนักงานอยู่ในโรงแรมซึ่งเธอใช้ชื่อใหม่ว่าเฟิงตรงตรงพระเอกจึงได้ตรงไปที่โรงแรมแห่งนั้นนายเอกเป็นพนักงานในโรงแรมงานประจาของเธอคือทําความสะอาดทองจัดเตรียมอาหารไว้ให้ลูกค้าเดิมทีเธอคิดว่าแขกออกไปแล้วจึงเข้ามาที่ห้องเพื่อทำความสะอาด โดยไม่รู้เลยว่าเข้าห้องผีเมื่อเธอเหลือไปเห็นข้าวของลูกค้ายังวางอยู่และได้ยินเสียงคนอยู่ในห้องน้ําจึงรีบไปซ่อนตัวบนเตียงและเพิ่งรู้ตัวว่าเข้าห้องผีพระเอกได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในห้องก็มาเปิดผ้าห่มดูนางเอกรีบลุกขึ้นและขอโทษมือถือของเธอดังขึ้นพอดีจึงรีบวิ่งออกไปจากห้องพระเอกก็รู้สึกโกรธมากที่มีคนบุกเข้ามาในห้องของเขาและบอกกับผู้ช่วยว่าจะร้องเรียนพนักงานของโรงแรมนี้ที่บังอาจบุกรุกห้องของเขาขณะเดียวกันนางเอกก็วิ่งหนีแม่บุญธรรมกับเพียวหวังที่พกััันจบตตวเเธออพื่่ปแงงานให้ได้ พระเอกเห็นนางเอกวิ่งผ่านไปก็จําได้ว่าเธอคือคนที่ปลุกรู้ข้างของเขาแต่ไม่ว่าแม่บุญธรรมก็เหวังจะแยกเรมนางเอกกลับบ้านยังไงเธอก็ไม่ฟังแถมยังหนีพวกเขาชนภาพตกลงไปในสระน้ําแล้วความทรงจําที่หายไปของนเอกก็กลับคืนมาเธอจําภาพตอนที่พระเอกช่วยเหลือไว้ตอนเด็กๆแค่หนีไปได้พระเอกรีบกระโดดน้าลงไปช่วยเหลือนางเอกขึ้นมานักเอกนอนละเมอกัดแขนพระเอกก็ตกใจตื่นจากนั้นก็ถามว่าที่นี่ที่ไหนด้วยท่าทางกลัวว่าจะโดนพระเอกทำไม่ดีไม่ด้ เพลกบอกว่าที่นี่เป็นบ้านผมเองและให้นายเป็นคนเปลี่ยนชุดให้หลังจากนั้นเพลกก็หยิบแฟลชไรด์ออกมาและถามว่าเอามันมาจากไหนเธอขอให้คืนมันกลับมาเพลจกจึงได้รู้ว่าเธอคือสร้างกวนชูเซียเนรู้สึกปวดหัวและจําได้ลางๆว่าเมื่อหลายปีก่อนเพลกขอแฟลชไรดนี้กับเธอแต่เธอก็ไม่ได้ให้เขาเพลกถามว่าเมื่อ15หปีก่อนหายตัวไปที่ถนนเฮอร์ซีใช่ไหมเนกยกล้าฟังว่าตอนนั้นมีคนไล่ตามฉันและได้หกล้มจมนหมดสติไปในหัวมีเสียงหนึ่งที่ได้ยินตลอดเวลาว่าชูเซีย พระเอกจับน้านางเอกและบอกว่าในที่สุดก็หาเธอเจอแล้วเด็กน้อยต่อมาเพล็กให้นางเอกปลอมเป็นสาวใช้เข้ามาทำงานในบ้านตระกูลสร้างกวนพอบ้านพานางเอกมาแน่าไม่รู้จักส่วนต่างๆภายในบ้านชั้นบนสุดเป็นห้องของชุนเยียนลูกสาวของคุณทันส่วนอีกห้องเป็นห้องหลานสาวมีชื่อว่าชูเซียนและต้องปฏินนบัติดูแลพวกเขาให้ดีส่วนชั้นสามนั้นห้ามขึ้นไปเพราะคุณทันไม่ชอบให้ใครไปชั้นนั้นเน่คิดในใจว่าชั้นนั้นเป็นห้องของคุณพ่อจึงจะหาทางขึ้นไปดูซะหน่อย และรู้ดีว่าคนในตระกูลสร้างกวนไม่มีใครปฏิบัติง่ายสักคนตกกลางคืนเอกเ,เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจึงแอบ,บขึ้นไปที่ห้องของพอมองดูลูกถ่ายทําให้หวนคิดถึงเรื่องราวในวัยเด็กแต่จู่ๆซือชีก็เข้ามาและถามว่ากลางคืนไม่นอนหรอเข้ามาทําไมในห้องนี้เนกอ้างว่าเพิ่งทำความสะอาดชั้นหนึ่งเสร็จก็เลยขึ้นมาดูจือซีบอกว่าห้องของคนตายขึ้นมาซีซัวไม่ได้เนกบอกว่าห้องคุณเซียวก็น่าจะทําความสะอาดเหมือนกัน ชื่อซีแปลกใจที่นเนกรู้ได้ว่าน,นี่คือห้องคุณเซียวและถามว่ารู้เยอะแบบนี้สนใจเงินของตระกูลสร้างกวนด้วยหรือเปล่าบอกให้มาอยู่กับเขาแล้วเธอจะได้มีทุกอย่างนเนกรีบเข่าตัวกลับห้องแต่กลับถูกซื้อชีผักลงบนเตียงเธอจึงหน้าตื่นเต้เป้าเขาแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปหลบอยู่ในห้องน้ำชื่อซีก็รีบออกไปจากห้องนั้น,นเนกออกไม่เห็นมือถือของชื่อซีตกอยู่จึงได้เก็บเอาไว้คุณหนูรองกลับมาบ้านเห็นสามีนั่งรถเข็นก็บ่นว่าเขาคงทำเจ้าชู้ใสค่คนในบ้านอีกแล้วด่าว่าน้าไม่อายบ้างหรือไง ชื่อซีบอกว่าเปล่าอ้างว่าเป็นความผิดของนังเอกและถูกเธอหลอกมอมเราแต่นาตาเปล่าแม่บ้านเข้ามาบอกว่าสามีคุณหนูรองเป็นเดรัจฉานเขาคิดจะข่มเหงนังเอกโชคดีที่เธอไหวพิดีเลยหนีมาได้คุณหนูรองหาวานาตาเป่าเจ้าก,กี้เจ้าก,การเอะไว้อยสามีของเธอจึงได้ไล่ออกนาตาเป่าขอร้องว่าอย่าไล่ออกเลยเพราะมีลูกและมีคนแก่ต้องเลี้ยงดูเนเจนึงได้ขอร้องแทนนาตาเปล่าโดยบอกว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้ แต่คุณนรองบอกว่ายังไม่ได้เอาเรื่องนาาเอกเลยด่าว่านาาเอกเป็นผู้หญิงชั้นต่ำหน้าตาดีเป็นตัวหายนะและจะตบหน้าน้งเอกชุนเย็ยนเข้ามาและถามหลานสาวตัว,ตวดีว่าจะรังแกคนอีกแล้วหรอคุณนูรองตอบอาไปว่าแค่จัดการสาวใช้เท่านั้นไม่ต้องให้อามาเป็นห่วงอาถามพวกสาวใช้ว่าจะแจ้งตำรวจหรือเรียกค่าชดเชยกันล่ะคุณนรองจึงได้ถามชุนเย็ยนว่าจะทำอะไรชุนเย็ยนหาว่าคุณนรองไรมาราย,ยาจะไม่ยอมเรียกอาแล้วเรื่องนี้คงต้องบอกคุณทันดูแลคนยังไม่ได้จะมาดูแลทรัพย์สินของ จากนั้นก็สายนคนแยกย้ายเนเกแอบกระซิบกับคุณโนรงว่ามีหลักฐานที่สามีคุณมีชู้เนกเอามือถือสำรองของซื้อชีที่เก็บไา้ไม้กับคุณโนรองและบอกว่ามันจะมีประโยชน์ในการฟ้องยาและบวกกับคําม้การของเธอก็เพียงพอจะทําให้เขาออกจากบ้านไปตัวเปล่าด้วยคุณโนรองถามว่าเนกต้องการอะไรเธอตอบว่าอยากเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในบ้านหลังนี้และหาเงินได้มากกว่านี้คุณนรอคิดว่าเนกพูดตรงดีและชอบคนแบบนี้ บอกว่าจะกลับไปคิดดูก็แล้วกันแต่ในใจคุณหนุ่มรองคิดว่านางเอกฉลาดเกินไปคงเก็บเธอไว้ไม่ได้อีกแล้วผู้ช่วยถามเรกว่าพรุ่งนี้จะไปบ้านสร้างกวรจะไปเยี่ยมสร้างกวรชุนเยียนหรือไปเยี่ยมนากเอกนาเฟกบอกว่าผู้ช่วยจะจะว่างเกินไปแล้วผู้ช่วยบอกว่าพระโกว่าชุนเยียนจะเอาเรื่องนี้มาสร้างกระแสเพราะใครๆก็รู้ว่าเธออยากแต่งงานกับพระเอกเพื่อเปลี่ยนสถานะในบ้านเฟกบลว่ารู้ดีจริงนะผู้ช่วยบอกว่าที่ถามเพราะเป็นห่วงพระเอกอายุตะปูนนี้แล้วยังไม่คบใครเลย ผู้หญิงรอบตัวก็เยอะแยะแต่ก็ไม่ชอบไม่ช่ว่าชอบคนที่เพิ่งเจอหรอพระเอกจะว,ว่าผู้ช่วยถือหนังสือกลับหัวอยู่ผู้ช่วยบอกว่าเอกก็ถือกลับหัวเหมือนกันเอาพอกันทั้งเระเอกเลยลูกน้องเพะเอกแอบเป็นห่วงนางเอกและคิดว่าตอนนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่แม้ผ่านไปสิบห้าปีแล้วนาเพกยังหนุ่มเหมือนเดิมเป๊ะเนกมานั่งดูดาวอยู่นอกบ้านหวังมูเฟิงมาเห็นคิดว่าเธอคงเป็นคนมาใหม่ในบ้านตระกูลสร้างกวนมูเฟิงกําลังรอคุณท่านอยู่เพราะท่านให้มารับเอกสารไปส่ง คุณหนูรองเดินลงมาและบอกมู่เฟิงว่าคุณท่านนอนแล้ววบเขากลับไปเธอแต่มู่เฟิงก็จะรอต่อคุณหนูรองบอกว่าตระกูลสร้างกวนเล่นนายไวเพราะนายเชื่อฟังคําสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่หรือไงอย่ามาทําตัวเหมือนกับยายนั้นที่เพิ่งมาใหม่สิหลังจากนั้นมู่เฟิงจึงได้ลงไปทักทายนางเอกและถามมาดูอะไรอยู่เธอตอบว่าดูพระจันทร์เขาเห็นว่าเป็นแค่พระจันทร์เซี่ยวเลยถามว่าน่าดูตรงไหนเธอบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ดูมันก็ยังกลมดีและถามว่าคุณเป็นใครเขาบอกว่าเป็นเบสของตระกูลสร้างกวนเท่านั้น เดิมทีอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่แต่หลังจากได้เห็นคุณก็อารมณ์ดีขึ้นไม่น้อยแม่นางเอกเจอหนุ่มตอะเข้าแล้วมูเฟิงเห็นนางเอกหนาวก็ถอดเสื้อคลุมให้เธอด้วยและเตือนว่าระวังเป็นหวนัดก่อนกลับก็ไม่ลืมจะถามชื่อเธอด้วยเธอตอบว่าชื่อเฟิงตรงๆวันต่อมาเพล็กมาหาและบนเรื่องที่นางเอกไม่ยอมบอกว่าโดนเฉ่อสีนังแกเธอถามมารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าได้ยินมาจากชุนเยียนหล่อนกับหลานสาวไม่ค่อยถูกกันพระเอกขอดูแผลของนางเอกเธอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไร พเพลกจับแขนขึ้นมาและบนว่าเจ็บขนาดนี้จะบอกว่าไม่บาดเจ็บอีวีนางเอกเจอหนุ่มเป็นห่วงแล้วอีหนึ่งคุณหนูรองพาสามีรักทายพระเอกพระเอกก็บอกว่าได้ยินว่าทางของซื้อฉีได้ระบาดเจ็บก็เลยมาดูหน่อยคุณหนูรองแซวว่านางเอกมีความคิดเยอะนะตอนนี้คิดมายั่วพระเอกอีกเนกบอกว่าแค่เอาชามาเสิร์ฟเท่านั้นคุณหนูรองบอกว่าเรื่องคืนก่อนยังไม่คิดบัญชีกับเอกเลยนะด้านเพล็กปกาสั่งสอนชื่อสีเองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและเข็นรถของชื่อสีไปที่ขอบสระน้ำแล้วก็ถีบจนตกน้ำไป คุณหนูรองเตือนเอกว่าใครก็อย่ามาแตะสามีของฉันก่อนจะรีบวิ่งไปช่วยสามีที่ตกน้ําต่แล้วพระเอกแกล้งบอกว่ามือมันเลื่อนไปหน่อยต่อมาเอกก็มาตกปลาแต่ก็ตกไม่เป็นพระเอกแกบมองอยู่ก็นึกขำชูยเย็ยนเครือบเบรกมองอยู่จึงด้ปอ่อยพระเอกไปชุดใหญ่พร้อมกับอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่ดีไซเนอร์ดังที่สุดในประเทศออกแบบให้ด้วยถามว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกบอกว่ามันเลี่ยนแล้วก็เวอร์มาบอยเธอรีบกลับไปพักผ่อนเธอกลิ่นน้ำหอมดังสไตล์ชูยเย็ยนบอกว่าชอบท่าทางไม่แยแสของเอกแบบนี้ล่ะ เมื่อเห็นคุณท่านมาแล้วก็ขอตัวออกไปก่อนคุณท่านบนเรื่องที่เบรกมาถึงก็ก่กอเรื่องวุ่นวายเลยและถามมาทำแบบนี้ทำไมพระเอกบอกว่าซื้อฉีกับคุณหนูรองยังบปเจ็ผมไปตั้งเยอะแยะผมระบายอารมณ์หน่อยไม่ได้หรอคุณท่านคิดว่าพระกทำเกินไปพระเอกเลบยบอกคุณท่านสั่งสอนผมยินดีรับฟังตลอดคุณท่านถามเรื่องคุยกันครั้งก่อน,อนว่าไปถึงไหนแล้วหลังจากสร้างกวนเซลจากไปการร่วมมือของตระกูลสร้างกวนกับตระกูลอินก็ไม่ได้แน่นแฟ้นเหมือนเดิมและบอกว่าโปรเจกต์ครั้งนี้มีความจริงใจนะ พระเอกเนบอกว่าดูเหมือนคุณท่านพูดถึงสร้างกวนเซลได้ยอย่างสงบใจดีนะคุณท่านที่ว่าพระเอกยังจําเรื่องนั้นอยู่พร้อมก็บอกว่าตัวเขาก็ตามหาหลานสาวท,ที่รักมาตลอดพระเอกบอกว่าคนที่ทําให้สร้างกวนเซวเป็นแบบนั้นก็คือคุณอีกอย่างคุณตามหายสร้างกวนซูเซียด้วยความจริงใจรหรือเปล่าคุณท่านหาว่าพระเอกมาวันนี้เพื่อพูดจาเสียดีกันแบบนี้หรอพระเอกบอกว่าเปล่าแค่มาเยี่ยมคุณท่านเพราะคิดถึงคุณท่านดูทันและหาว่าพระเอกมาดูนางเอกมากกว่าเพราะเห็นสายตาพระเอกอยู่ที่เธอตลอดเลย และพูดต่อว่าตั้งแต่กลับมาไม่เห็นนาาเอกก็รู้สึกคุ้นเคยตลอดจากนั้นก็บอกเพลกอยู่ต่ออีกหน่อยก่อนจะกลับไปพระเอกเดินมาแซวน้าเอกว่าไม่ตั้งใจทํางานแบบนี้จะถูกหักเงินเดือนเน่บอกว่าได้ยินที่พวกคุณคุยกันเมื่อกี้แล้วและเพะเอกพูดแบบนั้นจะถูกจับได้เอานะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะรักษาระยะห่างกันพระเอกเดินเข้าไปไกลๆพร้อมก็บอกว่าไม่เคยพูดสักหน่อยว่าเราจะรักษาระยะห่างกันเน่ก็กพูดขอบคุณพระเอกเขาบอกว่าพูดขอบคุณแค่ปากไม่มีความจริงใจ เธอน่าจะทำโปรเจกต์ของตระกูลสร้างกลัวในเขาหน่อยนะนเดกจับมือเพลงแลวเอาลุกอมให้พร้อมกับบอกว่าโปรเจกต์ใหญ่นะ่ะเจอนางเอกยิ้มหวานให้เพลงก็โดนตกไปแล้วและคิดถึงตอนที่ให้ลุกอมนางเอกเมื่อสิบห้าปีก่อนตอนนั้นเขาบ่อยเธอวิ่งไปรอที่ถนนเฮอร์ซีและจะไปรับเธอแน่นอนทั้งชูย,ยนและคุณหนูรองเห็นเอกคุยอยู่กับพระเอกก็ไม่พอใจทั้งคู่และด่าว่านเอกเป็นผู้หญิงชั้นตำ่ำก่อนกลับเพลงขอนางเอกเดินไปส่งด้วยชูย,ยนแอบมองก็ยิ่งไม่พอใจมาก คุณหนูรองบอกว่านางเอกไม่มีเบื้องหลังอะไรคืนนี้สื่อทุ่มชั้นสามอยากทำอะไรก็ทำเลยด้านคุณท่านสอบถามลูกน้องว่าได้สืบประวัตินางเอกหรือย,ยังเพราะคนที่มาทำงานที่นี่ต้องสืบให้ละเอียดลูกน้องบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนนางเอกถูกครอบครัวหนึ่งเจอที่ถนนเฮอร์ซีและรับเลี้ยงเป็นลูกเอาไว้คุณท่านเลยสงสัยว่านางเอกจะเป็นหลานที่หายตัวไปเมื่อถึงเวลานัดหมายชูเย,ยี่นกับคุณหนูรองกะจะรุมกินโต๊ะนางเอกแต่คุณท่านไม่เห็นไล่ทั้งสองคนออกไปจากนั้นก็เรียกนางเอกมาหาและมองหน้านางเอกชัดๆบอกว่าในททีี่สสุดเธอกกก็ลัับมา คุณท่านบอกว่าได้ส่งคนไปสืบมาแล้วและถามว่าปากกาบันทึกเสียงเป็นของนางเอกใช่ไหมเพราะคนค้นมาจากกระเป๋าของนางเอกและรู้ว่าเธอคือสร้างกวนชูเซียหลานสาวนเนกแกล้งไม่เข้าใจว่าคุณท่านพูดถึงเรื่องอะไรคุณท่านบอกว่าอีกสองวันสร้างกวนกรุ๊ปจะมีงานเลี้ยงค็อกเทลและจะคืนสถานะให้หนางเอกทุกคนจะได้รู้ว่าเธอคือหลานสาวเอกบอกว่าอยากอยู่ในสถานะเฟิงตรงๆและขอให้โอกาสด้วย คุณท่านถามว่าทําไมนเนกย้อนว่าอยากถามคุณท่านเหมือนกันว่าทาไมข้อมูลหลังจากที่พ่อหนูเกิดเรื่องถึงได้หายไปหมดคุณท่านบนว่านเนกอยากทำลายตระกูลสร้างกวนหรอและบอกไม่สืบเรื่องนี้อีกแล้วนเนกคิดว่าในฐานะลูกก็อยากคืนความบริสุทธิ์ให้กับพอ่อคุณท่านบอกว่าบ้านหลังนี้ซับซ้อนมากและไม่ต้องสืบอีกแล้วปู่แค่อยากอยู่อย่างสงบในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของชีวิตขอให้ในเอกและปากปู่กลับมาเป็นสร้างกวนชูเซียดีๆเธอะเนกบอกว่าทําไม่ได้ปู่ถามว่าจะโทษฉันที่ทําลายพ่อเธองั้นหรอ เน่บอกว่าตอนหิมะถลม่มไม่มีหิมะใดที่ไร้ความผิดและเรียกคุณปู่แต่ก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรียกคุณแบบนี้และอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยวันต่อมาคุณท่านบอกว่าจะมีงานประชุมระดับสูงของกลุ่มละบายชูยเยนกับคุณหนูรองไม่ต้องไปจะพาางเอกไปด้วยคุณหนูรองไม่เห็นด้วยที่พาคนรับใช้ไปบอยปู่คิดดูใหม่ปู่บ่นว่าพวกแกคองอยากให้ฉันตายเร็วใช่ไหมชูยเย็นจงนด้บอยพ่อใจเย็นก่อนและเชื่อฟังตามที่พ่อสั่งหลังจากคุณท่านออกไปแล้วชูยเย็นตะเนกว่าดูแลคุณท่านให้ดี และไม่พอใจที่ทุกคนรักนายเอกกันโมดนายเอกแนะนําว่าอย่างแกฉันจะดีกว่าชูเย,ยนจึงจะตบสั่งสอนแต่นเนก,ก็จับมือผลักออกไปคุณปู่พาเอกมาแนะนําให้ผู้บริหารระดับสูงรู้จักซึ่งหวังเทียนเยเป็นคนรับผิดชอบงานทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เป็นผู้อาวุโสข,ของกลุ่มเนกแนะนําตัวว่าชูเฟิงตรงๆเป็นสาวใช้ของตระกูลสร้างกวนพวกผู้บริาหารและแอบแปลกใจที่คุณท่านพามาให้รู้จักคุณท่านเห็นแก่ที่คุณหวังเคยทางานในพ่อนายเอกมาก่อนจึงบอยมูเฟิงมาช่วยทํางานเธอ พร้อมกับบอกอีกว่าจะเปิดบริษัทกับนางเอกผู้บริยานบางคนเห็นว่าไม่เหมาะที่จะให้ลูกชายคุณหวังไปอยู่กับสาวใช้แต่คุณหวังคิดว่าในเมื่อคุณท่านมอบหมายงานให้มูฟเฟิงก็เป็นเกียรติอย่างมากหลังจากนั้นคุณท่านชวนให้ผู้บริยานไปเดินเล่นด้วยกันและมูฟเฟิงอยู่เป็นเพื่อนนางเอกซึ่งเบรกนั้นก็เป็นคนวงางแผนให้นางเอกปเปิดเผยสถานะตัวเองให้กับคุณปู่รู้หลังจากนั้นก็แนะนำให้นางเอกเขาใกล้คนที่คุณหวังเชื่อใจที่สุดให้ไดในจึงได้พยายามตีสนิทกับมูฟเฟิงและชวนเขามาเป็นคนของเธอ ด้วยการรับประกันว่าจะทําให้ตระกูลหวังของเขามีหน้ามีตาในตระกูลสร้างกวนมาขึ้นเมื่อเฟิงบอกว่าในี่เมื่อคุณท่านใ้ผมติดตามคุณผมก็จะติดตามคุณวันต่อมาเนี่ยกมาไกวเปชิงชาเลนพระเอกก็ข้ามาแกลง้งไกวแรงขึ้นเธอจึงได้แซวว่าคุณทําตัวเหมือนเด็กจังเลยและมีเรื่องสงสัยอยากถามคือคุณเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของพ่อฉันไม่ใช่หรอทําไมคุณถึงยังช่วยเขาเยอะขนาดนี้อีกล่ะเพลงบอกว่าเธอเข้าใจผิดไปเองเธอแซวว่าเขาปากไม่ตรงกับใจพอรู้หมดแล้วว่าคุณโตมาก,กับพ่อของฉัน ตอนเด็กกันเรียกเขาว่าพี่ชายด้วยพอฉันยอเย่าม,มากจนคนุณซูไม่ได้อยู่เรือยพเพล็กถามว่าใครเป็นคนบอกเธอเธอตอบว่านาตาเปาและรู้เรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับคุณจากนาตาเปาด้วยคุณนิสัยเหมือนเด็กอยากเอาชนะพ่อของฉันแต่น้าจะก็ยังเห็นว่าเขาเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดอยู่ดีพระเอกแกล้งไม่ยอมรับกับสิ่งที่เนกและใ่้ไกวชิงช้าไปเลยเนกจึงหันมาแกล้งไกวชิงช้าพเพล็กบางและคิดว่าพเพล็กของสนุกแล้วสิพระเอกก็มองนเนกเล่นชิงช้าอย่างมีความสุข ตกเย็นคุณปู่เรียกหลานกับลูกมาคุยพร้อมก็บอกว่าสัปดาห์หน้าชูเยียนจัดงานอีเวนต์และพาณเอกไปหาตำแหน่งงานกับคุณหวังโดยบอกว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากเป็นสาวใช้น่าจะได้เกินไปคุณหนูร้องบ่นว่าแบบนี้ไม่ค่อยดีมั้งปู่ทำท่าโมโหชูเยียนจึงรับปากว่าจะพาไปหลังคุณปู่กลับห้องไปแล้วคุณหนูร้องจึงได้สงบสึกที่เป็นกู้การกับชูเยียนมาหลายปีและชวนให้หันมารับมือกับณเอกแทนชูเยียนคิดว่าณเอกเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาและถามว่าไม่รู้สึกคุ้นหน้าเธอบ้างหรอ พารู้สึกเหมือนคุณท่านรู้จักนางเอกมานานแล้วคิดว่าเธอหน้าตาเหมือนสร้างกวนเซียวต่อมาชูเยียนจึงได้สืบประวัติของนางเอกและจะสั่งสอนเธอด้วยเพราะไม่พอใจที่คุณท่านใส่สใจนางเอกเป็นพิเศษเพราะก่อนหน้าน,นี้ได้ยินมาว่าคุณท่านจะเก็บทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาไว้ลูกสาวของสร้างกวนเซียวถ้าเกิดนางเอกเป็นสร้างกวนชูเซียตัวจริงความพยายามที่ทํามาทั้งหมดหลายปีก็คงเสียเปล่าคุณร้องถามว่าหากนางเอกไม่ใช่ล่ะไม่ทําเกินไปหรอชูเยียนบอกว่าแค่สงคนคุณขงู่เท่านั้นและได้ฤกล้องจอปิดออกแล้ว คุณหนูรองถามว่าแล้วฉันจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างชุยเย็นบอกว่าหักไล่เนอ่ออกไปได้แล้วบอสจให้เงินเธอหลังจากนั้นก็ลูกน้องนาตัวน้าเอกเข้ามาและสั่งให้ถ่ายคลิปเอาไว้คุณหนูรองเข้าไปตบหน้านาาเอกหลายครั้งเวลาต่อมามูเฟิงมาหาที่บ้านและเห็นหน้านาาเอกเป็นรอยแผลถามว่าไปโดนอะไรมาเธอก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องโปรเจกต์แทนมูเฟิงรีบขอบคุณนาาเอกเพราะช่วงนี้พ่อได้โปรเจกต์มาเยอะคิดว่าเป็นเพราะเธอช่วยพูดเธอบอกเขาขอบคุณด้วยความจริงใจหน่อยเขาจะบอกให้เสนอราคามาได้เลยจะไปคุยกับพ่อให้ เมฆบอกว่าแค่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนก็พอแล้วก่อนกลับมูฟเฟิงบอกว่าตัวเขาไม่มีเพื่อนเลยตั้งแต่เล็กจนโตและยินดีที่ได้รู้จักเธอถามว่าถ้าเกิดฉันหลอกใช้พุณล่าเขาถามว่าหมายถึงอะไรเธอบอกว่าไม่มีอะไรเขาจึงได้บอกว่าถูกหลอกใช้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันระหว่างที่กินข้าวเนกใล้มูฟเฟิงฟังว่าเธอเป็นนักศึกษาย,ยากจนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสร้างกวนเซียวทีแรกคิดจะตอบแทนเขาแต่พอกลับมาได้รู้ข่าวว่าเขาฆ่าตัวตายพระงันจึงได้สืบเรื่องของเขาที่ตระกูลสร้างกวน และอยากรู้ว่าเขามียาิสนิทบ้างไหมจะได้ตอบแทนบุญคุณไปพร้อมกันเลยมูฟเฟิงจึงรับปากว่าต่อไปมีข่าวอะไรจะบอกแน่นอนหลังจากนั้นมูฟเฟิงเห็นนางเอกเอาแต่มองหน้าเขาแลวยิ้มจึงถามว่ามีอะไรนเนกบอกว่าเห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกอบอุ่นพระเอกแอบตามมาและแอบึงแล้วหนึ่งที่นเนกเอาเปรดกับหนุ่มรับหลังเขาแบบนี้มูฟเฟิงเห็นเนกกินเลอะจึงจะช่วยเช็ดปากให้พระเอกเคยไดถามว่าใครใช้นายแต่ตัวเธอจากนั้นพระก็ลุกขึ้นมานั่งร่วมโต๊ะด้วยและถามว่าทำให้ในเนกรูสนิทกับมูฟเฟิงจัง มูเฟิงบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพี่อินล่ะสนิทอะไรกับนังเอกขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พระเอกก็เสิร์ฟอาหารที่เลือปากออกให้นังเอกด้วยพร้อมก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองของนางเอกนเน่บอยมูเฟิงอย่าไปฟังที่เพลกพูดมัวมัวแล้วก็ถามว่าเพลกมาได้ยังไงสงสัยปติเครื่องติดตามที่ตัวเธอไว้หรือเปล่าถ้าใช่ก็รีบเอาออกเลยนะพระเอกก็สิดถามว่าเกลียดก,กันมากขนาดนั้นเลยหรอนเน่ก็บอกให้อย่ามารบก,กวนได้ไหมเพราะกำลังจะถามข้อมูลของสร้างกวนเซียวจากมูเฟิงอยู่พเพลคบอกว่าเขาจะไปรู้อะไร มูเฟิงบอกว่าอันจริงผมรู้บางอย่างเรื่องของสร้างกวนเซลยูและบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับชูเซียจึงจะบอกเรื่องนี้กับพ่อคุณหลินวานเอ๋อภรยาสร้างกวนเซลปีนั้นหลายคนพูดว่าเธอจอมใจอยากตายและมีบางคนบอกว่าเธอตายแล้วแต่พ่อผมบอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หลังจสร็มูเฟิงพาเปกับนางเอกไปหาลินวันเอ๋อที่ตอนนี้กลายเป็นคนบ้าเสียสติไปแล้วหลังจากลูกสาวหายตัวไปเนกถามเพลกว่าเขาเป็นแม่ของฉันจริงเหรอเพลกล่าวว่าปีนั้นหลังจากเกิดเรื่องแม่นางเอกก็หายตัวไป ต่อมาได้ยินข่าวว่ารอมใจอยากตายคิดไม่ถึงว่าจะอยู่ในสภาพแบบนี้ลินว่เาเดอร์ถามว่าใครพาพวกแกมาคุณท่านรอฉันไม่อยากเจอใครทั้งนั้นหมอบอกว่าสภาพจิตใจของผู้ป่วยแย่มากเดกเข้าไปหาแม่และบอกว่าหนูคือชูเซียแต่แม่ที่บ้าไปแล้วก็จําไม่ได้ได้แต่พูดกับทุกตาว่าลูกจะเป็นอันตรายจากนั้นก็โวยวายและทุกคนออกไปพระเอกขอให้หมอให้นางเอกอยู่ตามลําพังกับคนป่วยก่อนเด็กเห็นแม่อยู่ในสภาพนี้ก็เสียใจมากและคิดว่าคนในตระกูลสร้างกวนมิแต่หลอกลวงทั้งนั้น ต่อมาเพลคกเขามาถามว่าจะยังไงต่อไปเลกคิดว่าคนในบ้านสร้างกวนเป็นคนทําให้เธอบ้านแตกและจะต้องหาหลักฐานให้เจอพระเอกรับปากว่าจะช่วยเองเธอบอกว่าไม่ต้องเราช่วยมาเยอะแล้วแต่เพล็กก็ยืนยันจะช่วยเธอถามว่าทําไมพระเอกจะบอกเหตุผลแต่ก็เปลี่ยนใจเป็นไม่บอกแม้ตกลุ่มรักในเอกขอเขาเาใช่ไหมล่ะเพล็กบอกว่าหลังงานเสร็จแล้วเธอต้องมอบโปรเจกต์ทั้งหมดของตระกูลสร้างกวนให้เขาเธอมีสองตัวเลือกหนึ่งคือกลับไปเป็นสาวใช้ สองเป็นเพิงตรงๆที่อยู่อย่างหลบๆซอนๆต่อชู้เพียงลำพังเนยบอกว่าจะไม่ยอมแพ้นะพระเอกบอกว่ายังมีอีกตัวเลือกคือสามารถกลับไปยังตระกูลสร้างกวนอย่างสหาพาเผยคือให้ฉันเป็นคู่ม,มั่นของเธอเราสองคนร่วมมือกันฉันต้องการโปรเจกต์ส่วนเธอต้องการความช่วยเหลือต่างคนต่างได้สิ่งที่ต้องการเนยดูคิดหนักเพลยืนและจับมือเธอแล้วบอกว่ามันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นแค่ความร่วมมือก็พอจากนั้นก็สว่งไว้ในกับนังเอก ต่อมาคุณปู่ก็ได้เห็นคลิปที่คุณหนูรองตบหน้านางเอกจึงได้สั่งให้คนส่งตัวคุณหนูรองกลับไปอยู่ชนบทคุณหนูรองบอกว่าอาชูเยียนเป็นคนสั่งให้ทำคุณปู่บอกว่าคลิปนี้ชฉือสีเป็นคนมอบให้เพราะสามีแกทนแกไม่ไหวแล้วคุณหนูรองบอกว่าเป็นฝีมือชุนเยียนที่ต้องการไล่เธอเออกไปจากตระกูลจากนั้นก็คิดจะฮุบมรดกไว้คนเดียวคุณปู่ไม่ฟังและสั่งให้คนพาตัวออกไปชูเยียนมาที่บ้านแม่บุญธรรมขอนางเอกและถามว่าเป็นอะไรกับนางเอกแม่บุญธรรมบอกว่านางเอกเป็นลูกสาวที่เก็บมาเลี้ยง ชูยเยียนถามว่าเก็บมาเมื่อไรพร้อมเสนอจะหอใ,จให้เงินด้วยแม่บุญธรรมจึงได้กระซิบบอกเรื่องที่เก็บมาเองมาจากที่ไหนชูยเยียนได้ยินก็กลับไปด้วยความอารมณ์เสียต่อมาสร้างกวนคกรุ๊ปได้ประกาศการมันของชูยเยียนกับพระเอกและจัดงานเลี้ยงึ้นชูยเยียนมาประจบพ่อใหญ่ว่าสีหน้าดูดีเหมือนตอนหนุ่มๆเลยพ่อคิดว่าชูยเยียนกับพระเอกเป็นคู่สวรค์สร้างจริงๆพระเอกเดินออกมาพร้อมกับนางเอกทำเอาชูยเยียนไม่พอใจมากและจะไปแยกทั้งคู่ออกจากกาันแต่ก็ถูกพ่อห้ามเอาไว้ ซึ่งตอนที่พ่อนเนกเกิดเรื่องได้โทรไปขอร้องพระเอกช่วยปกป้องลูกสาวให้ด้วยเพราะรู้ว่าต้องมีคนทำร้ายเธอแนะ่พระเอกคิดในใจว่าคงมีแต่วิธีการมั่นเป,ปล่าๆแบบนี้ถึงจะปกป้องเอกได้ถือว่าได้ทำตามสัญญาที่ให้กับพ่อของเอกแล้วต่อไปจะทำให้ทุกคนรู้ว่านเน่คือผู้หญิงของเขาหลังจากน,นั้นพระอกระบยอยเนกเตรียมตัวหน่อยจะถ่ายรูปแล้วเธอถามว่าต้องทำยังไงพระเอกมองหน้านเอกด้วยสายตาที่ตกหลุมรักเธอเข้าแล้วจากนั้นก็คว้าตัวเธอมาจูสูดเย็ยนมโหมมาจนเธอดูไม่ได้และกลับบ้านไป ต่อมาพ่อพระเอกเรียกพระเอกมาพบแล้วหมอนฟางใส่ด้วยความโกรธที่ทําให้ครอบครัวขายนาะจากนั้นก็ถามว่าพระเอกเป็นใครเธอแนะนําตัวว่าชื่อฟงตรงๆพ่อหันไปถามผู้ช่วยว่าเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงผู้ช่วยบอกว่าเป็นเรื่องดีผู้ช่วยเป็นญาติของพระเอกเล็กวนตีนได้เพราะมิสักเป็นหลานของพ่อพ่อบ่อนว่าเรื่องดีอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วผู้ช่วยบ่นว่าก็ลุงบอยหารักแท้น้องชายไม่ใช่หรอนี่ก็ใช่แล้วไงความดีความชอบของผมไม่เล็กเลยนะพ่อบ่อนว่าแล้วจะไปอธิบายกับคนตระกูลสร้างกลัวยังไง พระอบอกว่าก็ไม่ต้องอธิบายตระกูลนั้นมีแค่คุณท่านแบกอยู่คนเดียวตระกูลเราเชื่อว่าจะสู้พวกเขาไม่ได้พ่อบอกว่าตอนนี้ความสามารถของเรายังไม่พอและบนพระเอกที่นิสัยไม่หนักแน่นเอาซะเลยพระเอกบนพ่อว่ากลายเป็น,นกลัวนั่นกลัวนี้ต่งตางๆเมื่อไรแต่ไหนแต่ไรตระกูลเราก็เปิดเผยตรงไปตรงมาทําไมเราจะต้องไปสมรู้ร่วมคิดกับพวกเขาด้วยก็แค่เลือกสู้กับพวกเขาอย่างเปิดเผยสักครั้งพวกเราไม่มีทางแพานา้น่ะพอไม่ต้องห่วงมีผมอยู่แล้วพ่อก็ตัดสินใจไปขอโทษทางตระกูลสร้างกวน คุณปู่มาดูรูปถ่ายพ่อนางเอกและบนว่ามีลูกสาวที่ดีนะแต่ต่อไปตะกุลสร้างกวนคงจะอยู่ไม่สงบอีกแล้วต่อมาเอกมาช่วยงานพระเอกและกุมใจที่ไม่เจอข้อมูลสำคัญอะไรเลยพระเอกเอาแฟลตไรที่พ่อนางเอกทิ้งเอาไว้ให้มาเปิดดูจนพบข้อมูลของดีสุดไหลซีโอระดับโลกและดีใจที่เจอข้อมูลที่พ่อนางเอกเหลือไว้ให้เนกเข้าไปกอดด้วยความดีใจและเผลอลืมตัวหอมแก้มพระเอกด้วยพอพาะเอกตามไห้ไปกินข้าวเนกก็รู้สึกอึดอัดใจไม่อยากไปกินด้วยเนกได้ถูกพระเอกลักตัวมาจนใด พลกรู้ว่าพ่อปากอย่างใจอย่างทําเป็นไม่สนใจแต่ยังชวนมากินข้าวด้วยกันจานันก็บอกว่าต่อให้เราไม่มีความช่วยเหลือจากตระกูลสร้างกวนพวกเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเหมือนกันกลับกันได้กําไรมากกว่าเดิมเสียอีแล้วก็ยังไขาดาาพ่อไปกินซะง,งั้นพ่อถามเพลกว่ามั่นใจใช่ไหมที่จะมาเป็นลูกสใภยของตระกูลอินในอึกอักเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ามั่นใจค่ะพ่อบอยเพลกไปบริษัทพอบรดานลุงป้านะ้าอามากันหมดแล้วไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเมื่อพเพลกไปถึงก็ถูกลุงสามป้าเจ็ดบนสหูชาไปหมด เนกเล็กแ้งอ่านหนังสือและแนะนาตัวว่าชื่อเฟิงตรงๆป้าเจ็ดบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อตระกูลเฟิงมาก่อนเลยและบ่อยลมเลิกความคิดที่จะมากาะตะกูลอินซาเนกบอกว่าเป็นแค่คนธรรมดาและเอาสัญญาตัวงแต่งานไม่ดูทรัพย์สินของตระกูลอินไม่เกี่ยวอะไรกับเธอทั้งนั้นป้าจึงได้ถามว่าแล้วมันไปเพื่ออะไรเนกบอกว่าเพลิมีพระคุณกับหนูต่อไปจะตอบแทนตระกูลอินและพวกคุณแน่นอนและได้ตรวจสอบมาแล้วว่าเมื่อตระกูลหินกับตระกูลสร้างกวนมาเทียบกันลูกค้าของตระกูลอินสู้สร้างกวนไม่ได้เลย แต่มั่นใจว่าภายในหนึ่งเดือนจะดึงลูกค้าจากสิบเปอร์เซ็นจากตระกูลสร้างกวนมาให้ได้ลุงไม่เชื่อมุขของนางเอกหาว่าผู้จ้าเลวไหลในเอกนึงได้เปิดข้อมูลลูกค้าซีอระดับโลกให้ดูซึ่งคิดว่าพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนและซีอคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของสร้างกวนเซียลหลังจากสร้างกวนเซียลเสียชีวิตเขายังรักษาความร่วมมือกับตระกูลสร้างกวนอยู่แต่เปลี่ยนชื่อเป็นจางเว่ยต่อมาเพ็กกับนางเอกจึงมาตามหาตัวจางเว่ยแต่พบว่ามีคนชื่อนี้เยอะมากเป็นแสนคนเพ็ถามว่าจะทํายังไงต่อไป <N> น่บอให้เพ็กกลับไปก่อนก็ได้จะตามหาคนเดียวแต่เพ็กก็ไม่ยอมกราบและจับมือนางเอกไปเดินตามหากันต่อพระเอกเข้ามาช่วยชายนักธุรกิจคนหนึ่งแม่โดนคนหลอกขายภาพวาดในราคาสูงเขารู้สึกว่าเพ็เป็นคนเก่งและรู้เท่าทันคนจึงอยากรู้จักพระเอกแนะนําตัวว่าชื่ออินซูเนกจะแนะนําตัวว่าชื่อเฟิงตรงๆแต่เพ็กแนะนําว่าเธอคือสร้างกวนชูเซียชายคนนั้นก็รีบข่าตัวทันทีเน่ถามเพ็กว่าทำไมถึงได้บอกชื่อจริงไปเพ็บอกว่าเพราะเขาคือหลี่ชุนไหล ชือศีมาดักพบหลี่ชุนไหลพาร,รู้ว่าพระเอกกำลังหาตัวเขาอยู่เช่นกันหลี่ชุนไหลไี่บอกว่าจะไม่ร่วมมือกับตระกูลอินแน่นอนขอยไว้ใจได้ชื่อสีจึงได้ปล่อยตัวแต่ก็ไม่เชื่อใจหลี่ชุนไหลเท่าไหรเพราะเขาเป็นเพื่อนของพ่อนางเอกพระเอกเข้ามาบอกว่าฉันก็เป็นเพื่อนของพ่อนางเอกเหมือนกันชือศีจะเข้าไปอัาพระเอกพระเอกเลยจะจัดให้แต่นางเอกห้ามเอาไว้ว่าอย่าเอามือไปสกปรกกับคนประเภทนี้เลยชือศีด่าว,ว่าพ่อนางเอกก็ชั่วเหมือนกันนางเอกจึงได้ตบหน้าเขา พระเอกด่าวา่าชื่อชีก็แค่สุนทรักใช้ของตระกูลสร้างกวนอย่ามาแต่ต้องคนของฉันหลังจากนั้นนักเอกมาคุยกับลีชุนไหลเพื่อขอให้เขาช่วยและพูดถึงเรื่องการตายของพอด้านชุนเย่ยนในงานเนื่องที่สือ่อฉีโทรมาบอกว่าพระเอกเจอตัวหลี่ชุนไหลแล้วและกำลังคุยเรื่องความร่วมมือกันอยู่ให้พ่อของเธอรับรู้นักเอกพูดคุยหวานล้อมลีชุนไหลโดยยกเรื่องธุรกิจของเขาที่มีปัญหามาพูดเพราะไม่ได้สแสดงราคาที่ชัดเจนแม้จะขายได้ดีแต่วันหนึ่งต้องเกิดปัญหาถกเถียงขึ้นแน่นอน หากไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคซูปเปอร์มาร์เก็ตของเขาก็อยู่ได้ไม่นานแต่ลีชุนไหลก็ยังไม่อยากเสี่ยงที่จะหันมาอยู่ข้างเดียวกับพระเอกทางคู่จะเบือ่อเขากลับไปคิดดูก่อนจะขอตัวกลางต่อมาชุนเยียนมาจ้าสาวคนหนึ่งให้ปลอมตัวเป็นหลานเพื่อเอามาแทนที่นางเอกและทำผลตรวเดนเปลอมขึ้นมาด้วยจนคุณท่านแปลกใจมากว่าทำไมจูจูมีหลานโพิ่มาสองคนพอบ้านบอกว่าคงมีคนอยากเข้าตระกูลสร้างกวนเยอะจูเซียคนก่อนหน้านี้เข้ามาอยู่ในบ้านพักหนึ่งแล้วคงพบว่าคุณท่านคิดถึงหลานสาวมากึง้ทแบบนี ตอนนี้เมื่อเจอหลานสาวตัวจริงแล้วคุณท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรคุณท่านถามว่าเรื่องนี้มีคนอื่นรู้อีกไหมพอบ้านบอกว่าจะปิดปากให้สนิทต่อมามู่เฟิงโทรหานางเอกและบอกว่าคุณหนูใหญ่สร้างควนชูเซียกลับมาแล้วเนกถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันหรอมู่เฟิงบอกว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าเนกก็คือช่างกวนชูเซียตัวจริงและนั้นให้ออกมาพบกันพรุ่งนี้เนกบอกว่าจะฐานะไหนก็ไม่ได้สนใจพระเอกมาได้ยินแล้วยังโทรศัพท์ไปพูดเองว่าไม่ได้สนใจถามว่าดึกขนาดนี้แล้วถว่วคุ้มบ้านฉัน จากนั้นก็บอยมูเฟิงอย่ามาเรียกพี่อีตามลำดับอาวุโสแล้วคนจะเรียกอามากกว่าและห้ามไม่ให้โทรหานางเอกอกีจากนั้นก็บอยนางเอกบล็อกเขาซานางเอกจึงได้ถามว่าทําไมตั้งตัวเป็นศัตรูขนาดนี้ด้วยพเพกบอกว่าสองพ่อลูกตระกูลหวังไม่ธรรมดาและสั่งให้นางเอกบอกมูเฟิงไปว่าให้พาพ่อของเขามาด้วยเราสี่คนจะได้เจอกันจากนั้นก็สั่งนางเอกขึ้นไปนอนได้แล้วนะเจอคนหึงแล้วหนึ่งอัตราวันต่อมาพเพกมาถามคุณหวังตามตรงว่าคิดจะช่วยเหลือตระกูลสร้างกวนหรือช่วยผง คุณหวังถามว่าจะระกาศสงครามแล้วหรอเนกบอกกับคุณหวังว่าคุณน่าจะรู้นะว่าใครคือสร้างคนชูเซียตัวจริงและคิดว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังชูเยียนอีกพระเอกถามว่าเป็นใครคุณหวังบอกว่าไม่รู้จริงๆเนกจิเนบอกว่าจะสืบจากชูเซียตัวปลอมก่อนและอยากให้คุณหวังตัดสินใจว่าจะร่วมมือด้วยหรือไม่และจะไม่บังคับและไม่ฝืนใจโดยหลังจากนั้นคุณหวังมาหาชูเยียนและเล่าว่าวันนี้เนกมาหาและตระกูลวินเอาวุ้นออกมาช่วยเหลือเนกด้วย ชูยเยียนใส่คุณหวังจับตาดูให้ดีเพราะคุณท่านไม่ได้แข่งแดงเหมือนเดิมแล้วพอบ้านบอกมาว่าคุณท่านเป็นโรคร้ายจะตายในไม่ช้าถึงเวลาน้น้ชูยเยียนตัวปลอมไปหลอกเขาหน่อยเผาคุณท่านเสียเงินทั้งหมดก็เป็นของเราคุณหวังบอกว่าเราไม่ต้องสวนว่าตัวจริงตัวปลอมนเน่ก็ควรลงเอยเหมือนกับพ่อของเธอถูกพวกเราบีบจนตายต่อมาชูเซียตัวปลอมก็รบเร้าขอใอยคุณปู่พาไปดูบริษัทเพราะอยากลองเป็นผู้จัดก,การใหญ่เล่นๆปู่บอกว่ามันทําเล่นๆไม่ได้เพราะต้องรับผิดชอบคนเป็นหมืน่น จูเซียตัวปลอมบอกว่าแค่พูดเล่นเท่านั้นเพราะยังไงอาก็เป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วคุณปู่ทนความพูดเก่งของตัวปลอมไม่ไหวสุดท้ายก็ให้พระบ้านพาไปดูบริษัทพระเอกกับผู้ช่วยพยายามติดต่อหาหนางเอกแต่ติดต่อเธอไม่ได้รู้แค่ว่าเธอไปเจอลูกค้าที่ท่าเรือด้วยความเป็นห่วงเพื่อจึงออกไปตามหาเธอนางเอกเอาแผนงานให้ลูกค้าดูซึ่งเขาคิดว่ายอดเยี่ยมมากจึงบอกว่าจะอยู่ข้างเดียวกับตูนอินแน่นอน ระหว่างทางที่นากเอกเดินกลับผู้ช่วยเธรบอกว่าคนของตระกูลสร้างกวนกำลังหาตัวนากเอกอยู่และรพเอกกำลังตามไปนากเอกบอกให้โทรบอกพระเอกกลับไปเถอะเพราะใกล้ถึงบ้านแล้วแต่ระหว่างทางก็มีคนจะทำร้ายนังเอกพระเอกก็แอบช่วยเธอเอาไว้อาจพวกนั้นจนตัวเองได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเมื่อเอกกลับมาที่บ้านก็มาหาพระเอกที่ห้องพระเอกหลบหน้าด้วยการเอาผ้ามาปิดหน้าเอาไว้เพราะไม่อยากให้เธอเห็นรอยแผลแต่นากเอกเข้ามาดูและถามบ้าบาดเจ็บเป้ยังไงพระเอกบอกว่าไม่เป็นอะไรแค่บาดแผลเล็ก เนกเร้องไห้ไม่ยอมมองหน้าพระเอกเพราะรู้ว่าเขาเจ็บตัวแบบนี้เพราะเธอนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องร้องแล้วเธอคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เขาช่วยเหลือเธอไว้หลายครั้งจนตกลุมรักเขามาตั้งนานแล้วจากนั้นจึงได้เข้าไปจูบเขาและจะไปเอายามาให้คราวนี้เพล็กไม่ปล่อยให้เธอออกไปไหนแล้วคว้าวตัวเธอน้มลงบนเตียงและเข้าไปจูบเธอสุดฟินสารสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งต่อมาชูยเยนก็บ่อยซูเซียต,ตัวปลอมแต่งานตามคำสั่งของคุณทัน หลังตัวปลอมเดินออกไปแล้วพอบ้านบอกว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นของตระกูลอินตกเยอะมากชูยเยียนคิดว่าราโอกาสนี้มานานแล้วเพราะกำจัดพ่อเอกไปก็เพื่อวันนี้พอบ้านขอให้ชูยเยียนอย่าลืมเขาหากตระกูลสร้างกวนมาได้แล้วก่อนหน้านี้เอกปลอมตัวเข้ามาในบ้านสร้างกวนและห้ามแม่ตัวปลอมเอาข้าวของในอ้องพ่อไปโยนทิ้งจากนั้นก็จ้างตัวปลอมด้วยเงินหนึ่งแสนนเอาปากกาอัดเสียงระยะไกลใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วส่งที่อัดได้ไหมให้กับเธอ นายเอกจึงได้ยินสิ่งที่ชู้เยี่ยนกับพ่อบ้านคุยกันทั้งหมดและรู้ว่าสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพอด้วยแต่นายเอกคิดว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกแต่ก็คิดไม่ออกว่าเป็นใครที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดพระเอกสงสัยว่าเป็นคนตระกูลหวังนายเอกบอกว่าข้อมูลที่คุณหวังให้มาหลังจากพ่อดื่มจนเมาในคืนนั้นก็มีคนพาไปที่ห้องจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นวันนั้นคุณท่านซูเหยี่ยนและพ่อบ้านก็อยู่กันโมนคุณหนูรองยังเล็กคหววักก็ออออยยยูู่่่่่ด้้นนนนาาเเถมตืนนพทีไ พระเอกจะบอกแต่ผู้ช่วยเรียกพระเอกไปดูพ่อที่เมาหนักกลับมาพ่อดื่มหนักเพราะวันนี้มีความสุขลูกค้าหลายรายของสร้างกวนต่างหานมาลงทุนกับสะกูลอินพระเอกบอกว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้พ่อถามว่านางเอกทำได้ยังไงถึงดึงลูกค้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขอโทษและบอกความจริงว่าเธอคือลูกสาวของสร้างกวนเซียวต่อมาพ่อบ้านได้รับข่าวว่าลูกค้าที่เคยร่วมมือกับกลุ่มเราก่อนหน้านี้ยกเลิกความร่วมมือไปหมดแล้วและหันไปร่วมมือกับสะกูลอิน คนที่ทำให้ลูกค้าหลายคนหันไปอยู่ข้างนั้นก็คือคู่มั่นของพระเอพอบ้านก็ทำเป็นว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่และสั่งให้ปล่อยข่าวเรื่องที่คุณหนูใหญ่จะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์แจ้งให้ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้ของกับพ่อของนากเอกมาร่วมงานทั้งหมดชูเชียตัวปลอมหมดว่ายังไม่คิดจะแต่งงานเลยแต่คุณท่านออกมาบอกว่าจะต้องทำเพื่อตระกูลทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอแล้วก็มอบเรื่องทุกอย่างให้ชูเยียนและพอบ้านเป็นคนดูแลชูเยียนคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในแผนหมดแล้วและชมในคคววาาาามมมฉลดขขออออออองงงงบบบทที่ทให้หน้นเเกกตตรัััืุณปู ต่อมาพบานารยงานคุณท่านว่าตระกูลอินกวาดล้อมลูกค้าไว้หมดแล้วคุณท่านบอกว่าเข้าใจแล้วและถามว่าคนที่อยากเกี่ยวดองกับเรามากันหรือยังพอบ้านรายงานว่าพวกเขาปฏิเสธกันหมดแล้วคุณท่านคิดว่าตอนนี้หน้าตาของตระกูลไม่เหลืออีกแล้วและคิดไม่ถึงว่าพระเอกจะเป็นคนมีวิธีการมากขนาดนี้พอบ้านบอกว่าไม่ใช่พระเอกแต่เป็นสร้างกวนชูเซียต่อมาชูเซียตัวปลอมก็มาสารภาพความจริงว่าไม่ใช่สร้างกวนชูเซียและบอกว่าหลานสาวแท้ๆของคุณท่านก็คือสาวใช้คนก่อน และชูเย็นเป็นคนที่ร้ายกาจมาเขาสั่งให้ฉันป้อนอยาที่อยู่ในถ้วยนี้ให้คุณท่านทุกวันฉันคิดว่าต้องถึงขั้นเอาชีวิตคุณท่านนาะตอนนี้ฉันกับซ่างกวนชูเซียเป็นพวกเดียวกันแล้วตอนนี้เธอกําลังรวบรวมหลักฐานการทำบิดของชูเยียนอยู่ตัวปลอมวิ่งหนีออกไปก่อนที่ชูเยยนกับพอบ้านจะเข้ามาชูเยียนคิดว่าพ่อรู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้คุณร่วงมากตระกูลเรารักษาไว้ไม่อยู่แล้วพอบ้านก็แบยคุณท่านออกจากตําแหน่งซาและชูเย็นเป็นคนดูแลแทนคุณท่านคิดว่าทั้งสองคนสมคบคิดกับตกูลอิน ชูเยียนบอกว่าพ่อมีตาแต่ไร้แววเป้าหมายของฉันคือฮุบทั้งสองตระกูลทหารแม้แต่เรื่องที่น้เเข้าไปอยู่ในตระกูลอินก็เป็นแผนของฉันเหมือนกันคุณท่านแก้งชมมายอดเยี่ยมมาแต่รู้ว่าชูเยียนคงคิดแผนนี้ไม่ได้หรอกพอบานบอกให้เซนหนังสือโอนหุ้นให้กับชูเยียนแล้วคุณท่านจะได้ออกไปจากทีน่นี่พร้อมกับหลานสาวคนดีถ้าไม่เซนก็อยากคิดไปไหนทั้งนั้นด้านนาองเอกมาคุยกับคุณหวังถามเรื่องการตัดสินใจของเขาคุณหวังบอกว่าคราวนี้จะอยู่ข้างน้งเอก เพราะตัวเองเป็นวัวเป็นไม้กับตระกูลสร้างควนมาหลายปีแล้วเน่บอกว่าเหตุการณ์ในปีนั้นมีคนสายหลายพ่อคือชุนเยียนกับพ่อบ้านหลิวและยคิดว่ายังมีคนซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังนี้อีกคนแต่ยังสืบไม่เจอแต่คุณหวังน่าจะรู้ดีคุณหวังละว,ว่าเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจมาตลอดและบ่ายนางเอกเตรียมใจเอาไว้ก่อนจะเล่าให้ฟังในคืนที่พ่อนางเอกดื่มฉลองก่อนจะถึงวันจดทะเบียนบริสัทคุณหวังบอกว่าเพล่ก็อยู่ที่นั่นด้วยพ่อนางเอกขอบคุณเพล่กับคุณหวังที่เป็นเเเเหหมมืืออนนนนพ่สสสิทสคคํําาาาใ้้ขประระบว็จได หลังดื่มไปสักพักพ่อเนก็เริ่มเมาแม่นาเอกจึงบอกพระเอกช่วยพาพ่อเนกไปพักผ่อนก่อนเนกถามว่าใครเป็นคนพาพ่อของฉันไปครหวังบอกว่าเป็นพระเอกเนกกลับมาบ้านด้วยสีหน้าเศร้าและไม่ยอมเล่าอะไรให้พระเอกฟังแต่พระเอกก็รู้ว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาแน่และขอโทษนางเอกเนกถามเรื่องที่ประยุงพ่อของเธอไปและเป็นคนลบข้อมูลกล้องวงจรปิดทิ้งใช่ไหมพระเอกก็ยอมรับเธอถามว่าทำไมต้องใส่ร้ายพ่อของฉันด้วย คนที่ประยุงผู้หญิงคนนั้นเข้าห้องและคนติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องพ่อแล้วเอาส่งให้นักข่าวก็คือพเพลกใช่ไหมพเพลกถามว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่จะเชื่อไหมและเล่าว่าเป็นคนประยุงพ่อของเอกเข้าห้องแต่ไม่ได้จ้างผู้หญิงคนนั้นคลิปที่ลบจากกล้องวงจรปิดก็แค่ส่วนที่เป็นคลิปตรงทางเดินเท่านั้น,นเนกไม่เชื่อหาว่าพเพลกโกหกและตะกูลอินล็อกใช้เธอตั้งแต่แรกจนจบเพราะอยากได้ข้อมูลของพ่อเธอพระเอกถามว่าในสายตาเธอฉันเชื่อไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ นเนกผักเพลกออกไปและไปเก็บข้าวของเพื่อจะย้ายออกไปจากบ้านพระเอกเขามารังนเนกไว้พร้อมกับบอกเธอรออีกหน่อยจะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้แล้วแต่เธอก็ไม่ฟังและเก็บกระเป๋าออกไปพระเอกจึงโทรสจงผู้ช่วยตรวจสอบหวังมู่เฟิงทันทีต่อมามู่เฟิงาหานนงเอกและบังคับให้เธอไปกับเขาไม่งั้นเธอจะไม่เจอแม่ของเธออีกนเนกจึงได้ยอมกลับไปด้วยพระเอกนั่งกลุ้มใจที่เอกจากไปแล้วโดยมีพ่อกับผู้ช่วยคอยปลอบใจและบอยรีบไปตามเธอกลับมาพระเอกถามพ่อว่ารู้จักตระกูลหวังดีไหม พ่อก็ไม่รู้เห็นแต่ว่าตระกูลหวังทํางานให้ตระกูลสร้างกวนมาหลายปีแล้วผู้ช่วยบอกว่าตระกูลหวังขึ้นชื่อเรื่องเป็นคนดีเลยล่ะพระเอกจำได้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนเคยเห็นคุณหวังคู่เข่าขอร้องอ้อนวอนคุณทนนันและย้อนคิดถึงเหตุการณ์คืนก่อนที่พ่อเอกจะจบชีวิตขณะที่เป็กพยุงพ่อขออกับไปนอนพ้างคุณหวังมาขอคุยกับพระเอกอ้างว่ามีเรื่องจะปรึกษาซึ่งคุณทันต้องการถอดเขาออกจากตําแหน่งและขอให้เป็กช่วยเหลือเขาระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาพาตัวพ่อเอกไป นาเอกคิดว่าคุณหวังทําตัวดีเกินไปจนน่าสงสัยและหาพวกเขาไม่มีปัญหาทําไมพ่อนางเอกต้องเก็บรูปถ่ายของคุณหวังกับคนอื่นๆไว้ในปากกาอัดเสียงแม้รูปจะถูกทาลายไปแล้วแต่คิดว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตายของพ่อนางเอกดานมูเฟิงพาเอกมาชุนเยียนกับคุณหวังและบอกว่าตอนนี้ชุนเยียนจะเป็นผู้สืบทอดตระกูลสร้างกวนในนาคตนางเอกมีสองทางเลือกคือหนึ่งเป็นภรรยาของเขาแต่งานเขาตระกูลหวังและช่วยเหลือชุนเยียนด้วยกันสองคือจ,จบๆเหมือนพ่อของเธอ นเนกบอกว่าจะไม่แต่งด้วยมูเฟิงจะออกคลิปข่าวในตอนที่เกิดเรื่องให้ดูชุนเยะน,ะนเอาแม่เนกมาข่มขู่ว่าจะขังไว้ตลอดไปค่ะเนกไม่ยอมแต่งนเนกขอเจอแม่ก่อนชุนเยนก็ตอบตกลงและบอยนางเอกมาติดตามพวกเธอพอพระเอกทจบด้านคอมพิวเตอร์มาก็สามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบไปได้ทั้งหมดจนเพลรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแผนการทำลายพ่อนางเอกวันต่อมาเนกไปเยี่ยมแม่ที่เสียสติและตกลงรับปากจะแต่งงานหากชุนเยีนปล่อยแม่ของเธอไปมูเฟิงมาบอกข่าวกับคุณทันว่าจะมั่นกับนางเอกในเร็ว คุณท่านถามว่าต้องการอะไรจให้ทุกอย่างแต่อย่าทําแบบนี้มู่เฟิงหาว่าคุณท่านดูถูกเขาและเห็นตระกูลหวังเป็นแค่ทาสรับใช้เมื่อก่อนพ่อของเขาอ้อนวอนคุณท่านแต่คุณท่านใจคูมั่นของเขาแต่งานกับสร้างกวนเซียวพ่อบุญธรรมของเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากหลังตระกูลสร้างกวนจะเข้าตลาดคุณนคุณท่านก็อยากถอดเขาออกจากตําแหน่งหาว่าเขาแก่แล้วคุณท่านขอร้องให้ปล่อยตระกูลสร้างกวนไปแต่มู่เฟิงบอกว่าพวกคุณก็ไม่เคยปล่อยพวกผมตอนนี้ถึงคราวตระกูลหวังได้เป็นนายคนบ้างแล้ว ต่อมาเพล็กมาหามูเฟิงที่บ้านและถามถึงนางเอกเขาบอกว่ากําลังจะมั่นกับเธอแล้วให้เพลกอยู่เฉยๆจะดีกว่าเพล็กถามว่ายังมีผู้ช่วยอีกสินะมูเฟิงไม่ยอมบอกอะไรท้ายเพลกไปหาเอาเองหลังมูเฟิงออกไปแล้วผู้ช่วยพระเอกที่ปลอปมเป็นพนักงานมาหนึ่งวันแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเพล็กอยไปสืบต่อว่าพอรู้ตระกูลหวังมีความสัมพนันธ์อะไรกับแม่ของนางเอกแล้วก็หาหลักฐานความผิดของชุนเยียนมาด้วย หลังเพลงได้ข้อมูลมาแล้วก็ไปดูด้วยตัวเองเพราะว่าแม่ขอนเอกไม่ได้เป็นบ้าเสียสติจึงได้แอบถ่ายรูปเอาไว้ต่อมางานแม่ขอนเอกกับมู่เฟิงก็ถูกจัดึ้นเนกมีหน้าบึ้งตึงจนมู่เฟิงบอ่อยเธอแสดงให้เนียนหน่อยและยังไงจะไม่ปล่อยเธออยู่อย่างสบายแน่นอนเนกย้อนว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตเลยว่านายเล่นละครเก่งขนาดนี้เสียทีที่เห็นเป็นเพื่อนมู่เฟิงเนยว่าเพื่อนหรอจำได้ว่าตอนนั้นเธอบอกว่าหลอกใช้ฉันนะหวังมู่เฟิงไม่มีเพื่อนมีแค่บุญธรรมยอมรับก็พอแล้ว เนยถามว่าเพื่อการยอมรับทําแบบนี้มันคุ้มแล้วหรอแล้วก็ทฉนสัญญาที่เขาบอกว่าจะปฏิบัติต่อแม่เธออย่างดีมูฟเฟร์บอยในเอกเชี่ยวฟังแต่โดยดีและจะรักษาสัญญาต่อมาผู้ช่วยของแม่นักเอกเข้ามารายงานข่าวว่าเขาตกลงการอุหุ้นของตระกูลสร้างกวนได้เซ็นไปใต้ชื่อของตระกูลหวังแล้วลูกค้าของตระกูลอินก็มาร่วมมือกับตระกูลหวังเช่นกันตระกูลสร้างกวนคงย่อยยับแล้วแม่นักเอกเป็นบอสท,ที่อยู่เบื้องหลังแผนการทำลายตระกูลสร้างกวนและบีบพ่อเอกต้องตาย และสั่งให้คุณหวังลบคลิปจากกล้องวงจรปิดในตอนนั้นและยังจ้างนักข่าวและสาวคนหนึ่งถ่ายรูปใส่ร้ายพ่อของนักเอกว่าคบชู้ด้วยคุณหวังเคยเตือนให้แม่นักเอกทำถึงขนาดนี้และจะแบกรับทุกอย่างไว้เองพอรู้ว่าพ่อน้าเอกก็รักแม่นักเอกมาแต่แม่นักเอกคิดว่าตระกูลสร้างกวนเหมือนจนที่แย่งทุกอย่างจากเธอไปจึงจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปกำจัดอำนาจของพวกเขาให้พวกเขาฆ่ากันเองซึ่งแม่นักเอกกับคุณหวังนั้นเคยเป็นคู่มั่นที่รักกันมากแต่เพราะแม่นักเอกกวหนะัาและได้ตระกูลสร้างกวนช่วยจ่ายเงินให้ คุณท่านจะได้บังคับแม่นางเอกตอบแทนบุญคุณด้วยการแต่งงานกับพ่อนางเอกและต้องการให้มีหลานชายให้สักคนแต่หลังจากที่แม่นางเอกคลอดลูกสาวก็ทําให้คุณท่านไม่พอใจมากและคิดจใจอยากกับพ่อของนางเอกและเขาแต่งงานใหม่แม่นางเอกจึงได้วางแผนบีบไปพ่อนางเอกตายและทําลายตระกูลสร้างกวนเพื่อคุณท่านจะใช้นางเอกที่ไม่ได้รักมูเฟิงบอกว่ายอมแต่งงานกับเพื่อช่วยแม่ถามว่าเขาทําแบบนี้ไปทําไมมูเฟิงเล่าว,ว่าตนเป็นแค่เด็กกำพร้าและได้ตระกูลหวังรับเลี้ยงเอาไว้จึงทําได้ทุกอย่างเพื่อตระกูลหวัง ไว้เอกอย่าหวังอะไรอีกเลยเพลคงไม่มาช่วยรองแต่มู่เฟิงก็ผิดคาดเพลฝ่ฝาดงลูกน้องของตระกูลสร้างกวนเข้ามาและเข้ามาในงานพร้อมกับไว้นเนกกลับไปกับเขานเนกไม่ยอมไปเพราะแม่ยังอยู่ในเงื้อมือของพวกเขามู่เฟิงบอกว่านเนกเป็นของผมแล้วเลยถูกเพลกผลักจนล้มลงพร้อมก็บอกว่าการแสดงของนายมันจบลงแล้วและบอกเอกว่ามู่เฟิงหลอกเธอพรุ่งนี้จะพาไปหาแมา่ต่อมาเพ็กส่งรูปลักฐานที่มีไม้ชูเยียนจนพ่อบ้านเห็นก็ร้อนใจมาคิดว่าจะทำยังไงกันดี คุณหวังบอกว่าคุณท่านรู้หมดแล้วพ่อบ้านบ่นว่ารู้แล้วจะทําอะไรได้แต่คุณสร้างกวนอยู่ในกำมือของเราแล้วไม่ใช่หรอคุณท่านเดินออกมาทาเอาชูยเยี่ยนตกใจมากและบนที่มูเฟิงไม่จับตาดูคุณท่านเอาไว้คุณท่านบอกว่าเพล็กบอกทุกอย่างหมดแล้วและมีหลักฐานของพวกแกทั้งหมดแล้วด้วยรอตํารวจมาเถอะชูยเยี่ยนเข้าไปอ้อนวอนขอให้พอช่วยเพราะยังไงก็เป็นลูกสาวแท้ๆคุณท่านบ่นว่าแล้วเจ้าเอิญไม่ใช่พี่ชายแกหรืองไงพ่อบ้านอ้างว่าถูกชูยเยี่ยนกับคุณหวังหลอกใช้ คุณท่านบอกว่าไม่ต้องพูดอีกแล้วและรู้สึกผิดต่อพ่อนงเอกมางแสใจที่รู้ว่าลูกๆทำร้ายกันเองวันต่อมาเพลกมาหาแม่นางเอกก็ถามว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับคุณหวังแม่บอกว่าไม่ได้คุ้นเคยอะไรกับเขาพระเอกบอกว่าอย่ามาโกหกเพราะตรวจสอบหมดแล้วก่อนหน้านี้คุณกับคุณหวังเคยอยู่ด้วยกันที่นี่และยังเป็นคนพาคุณหวังเข้าไปทำงานในตระกูลสร้างกวนด้วยจนได้รับความไว้วางใจจากคุณท่านและวงา,ลางแผนล้างแค้นตระกูลสร้างกวน แม่นางเอกหัวร้อนแลยบอกว่าทาไม่แกล้งบ้าและแกล้งงงแต่คุณสร้างกวนจะปล่อยฉันไปได้ไงพระเอกก็อัดคลิปเสียงไว้ทั้งมดนพร้อมก็บอกว่าพูดแบบนี้เราก็มีศัตรูคนเดียวกันและขอให้บอกมาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังชุนเยียนคือใครแม่บอกว่าไม่รู้และไม่อยากสนใจด้วยบอกให้เพเอก,กลับไปได้แล้วพระเอกจึงได้ขู่ว่าไม่กลัวว่าผมจะพูดออกไปหรอจะไม่ยอมรับแรอว่าเคยใส่ร้ายพ่อนางเอกคุณจูบบังคับให้แต่งงานกับเขาในใจคุณโกรธแค้นมาตลอดแต่คุณเคยคิดถึงความรู้สึกของลูกสาวบ้างไหม เนกเข้ามาและถามแม่ว่าเป็นคนทําทั้งหมดหรอแม่จึงได้บอกความจริงว่าพระปู่แกบังคับให้แต่งงานกับพ่อแกพอคลอดลูกแล้วก็จะไล่แม่ออกจากบ้านเพื่อพ่อแกแต่งงานใหม่เนกบอกว่าแต่ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อเขาไม่รู้เลยสักนิดเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันทําไมต้องทําแบบนี้กับเขาด้วยเนกขอร้องให้แม่วางมือและอย่าทําผิดอีกเลยแม่บอกว่าแกล้งบ้ามาหลายปีก็เพื่อช่วงเวลานี้จะไม่วางมือ ยเอกเอาปาการัอาเสียงที่พ่อทิ้งไว้ให้เปิดให้แม่ฟังซึ่งพ่อบอกว่ารักแม่มากและรักลูกมากด้วยพ่อขอโทษที่ไม่รู้มาก่อนว่าแม่ถูกบังคับให้แต่งงานด้วยเมื่อรู้แล้วคิดว่าแม่คงแค้นตระกูลสร้างกวนมากและรู้ว่าในใจของแม่มีคนคนหนึ่งอยู่ตลอดพ่อไม่โทษแม่เลยแค่เกลียดตัวเองที่ไม่อาจน,นำความสุขมาสู่แม่และลูกได้พ่อเอาทรัพย์สินทั้งหมดขายเพื่อจะใช้กับนักเล่นหุน้นส่วนที่เหลือก็มอบไว้ให้แม่และหักแม่ได้กลับมาเจอลูกอีกครั้งขอให้มีชีวิตที่ดีต่อไป แม่ก็เสียใจมากที่ได้ฟังคลิปเสียงของพ่อนังเอกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้ช่วยเอกาสารการโอนหุ้นที่คุณท่านเก็บไว้ให้พ่อนังเอกมาคืนนี้กับนังเอกพร้อมกับจดหมายขอโทษด,ด้วยคุณท่านแถลงข่าวคืนความไว้สุดให้พ่อนังเอกเนกขอให้บริจาคทรัพย์สินเหล่านี้กับมูลนิธิเพื่อเด็กทั้งหมดหวังว่าเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จะได้รับการช่วยเหลือพระเอกบอกกับเนกว่าทุกอย่างจบลงแลว้วเราร่วมมือกันด้วยดีเนขคืนแหวนกลับคืนให้พระเอกิ้มและบอกว่าจะเปลี่ยนอันใหม่ให้ หลานจันทร์เบลกยม,มํแหวนเพชรมาขอนเนกแต่งงาน,นเนกตอบตกลงด้วยความรักที่มีอยู่เต็หมหัวใจเรื่องราวของซีรีส์จบลงด้วยดีแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ